ตอนนี้ฉันอยู่ที่เซ็นทรัลเวิลด์นะครับอยู่ที่โซนฮักไทยนะเป็นร้านข้าววันนี้เราจะมากินข้าวที่นี่กันเดี๋ยวเราจะไปดูกันว่ามีอะไรน่าสนใจกินบ้างอุ้ยขนมไทยอ่ะอือโหเป็นแบบขนมไทยโบราณนะเนาะเดี๋ยวมากินข้าวก่อนวันนี้พวกเขาจะมาช้อปปิ้งนะก็เลยแบบมาเซ็นทรัลนะดูดิน่ากินเนาะขนมแบบโบราณโบราณเต็มเลยเนี่ยเขาแบบว่ามาเพื่อที่จะมากินข้าวก่อนไปเดินดูก่อนว่าจะกินอะไรหาโต๊ะนั่งก่อนนั่งไหนดีนี่นั่งตรงนี้ไปเลยสิโอ้นี่ไงข้าวหมูกรอบในไซ95บาทน้ำนมกล้วยตากว่ามีนมกล้วยตากด้วยอ่ะ49บาทอ๋ออันนี้อะไรอ่ะข้าวมันไก่ส้มตำโอ้เดี๋ยวนี้ข้าวจานละ95บาทแล้วนะทุกคนนี่แหละบรรยากาศอุ้ยตรงนั้นมีแบบคาเฟ่ด้วยอ่ะเขามีโซนเปิดใหม่นะเป็นโซนฮักไทยเปิดใหม่แบบของขายเป็นสินค้าแบบไทยๆสไตล์ไทยอะไรกระเป๋าแบบลายไทยอะไรเยอะแยะเลยแล้วก็มีคาเฟ่อยู่ตรงนี้ด้วยแต่ว่าเดี๋ยวเรากินข้าวก่อนเดี๋ยวค่อยไปดูอีกทีนึงว่าจะไปเดินไหนนะโปโปเขาจะมาซื้อเสื้อมาช้อปปิ้งก็เลยบอกว่ามาเซ็นทรัลเวิลด์ก่อนแล้วก็เดี๋ยวหลังจากเซ็นทรัลเวิลด์อาจจะไปเดินที่เดินข้ามสกายวอล์กไปสยามอีกทีนึงนะครับทุกคนมีคาเฟ่ด้วยอ๋ออันนี้เป็นโซนที่เราบอกอ่ะเป็นโซนแบบฮักไทยนะขายของเยอะแยะเลยด้านในอ่ะมีผ้าขาวม้ามีกระเป๋าลายผ้าขาวม้ามีคาเฟ่มานั่งพักผ่อนได้อันนี้อยู่ชั้นล่างนะชั้น G ของเซ็นทรัลเวิลด์นะรสชาหุยฮักไทยผัดไทยก็น่ากินแล้วนะหรือจะกินผัดไทยอุ๊ยอันนี้ก็น่ากินเห็นนะหมูกรอบนี่บัตรที่มาซื้อของเขาก็จะเป็นแบบนี้ส่วนหักไทยข้าวมันไก่แซ่บๆ85บาทอ๋อว่าอุ๊ยอาหารส่วนไก่ส่วนอะไรเงี้ยเนาะอ๋อหมดแล้วอันนี้ก็จะเป็นข้าวน้ำพริกเรากินไปแล้วครั้งที่แล้วเรากินข้าวน้ำพริกนี่แหละกินอะไรดีอ่ะอ๋อเนี่ยที่นั่งเยอะแยะมากมายเลยทุกคนถ้าแบบว่ามาก็สามารถที่จะมานั่งช้อปปิ้งได้ก๋วยตงก๋วยเตี๋ยวเดี๋ยวไปหาซื้ออ๋อเขาย้ายจากฝั่งนี้ก่อนหน้านี้เขาอยู่ฝั่งนี้ที่เป็นโซนฮักไทยเมื่อสักครู่อ่ะแล้วเขาก็ย้ายไปอยู่อีกฝั่งนึงข้าวหน้าเป็ดไปเดี๋ยวไปซื้อข้าวก่อนนะคนเรามากินข้าวหมูกรอบดูดิข้าวหมูกรอบข้าวหมูกรอบแดงเชียงโอ้เนี่ยแบบอันนี้อยู่ประมาณ110บาทน่ากินอยู่นะดูนะเห็นนะเขามีเยอะแยะเลยของกินอันนี้ก็จะเป็นแบบบรรยากาศของร้านค้าด้านในครับเดี๋ยวกินข้าวก่อนแล้วก็ค่อยไปเดินเล่นดีกว่าได้มาแล้วนะครับอันนี้ข้าวหมูกรอบราคา90บาทนะครับก็จะได้นี่นี้1จานแล้วก็มีน้ำซุปแล้วก็มีน้ำจิ้มนี่กินข้าวเสร็จเรียบร้อยนะทุกคนเดินออกมาด้านนอกโหสวยมากเลยอ่ะเนี่ยร้านเขาเปิดใหม่เยอะแยะเลยของโซนฮักไทยนะโหแบบอันนี้สวยๆทั้งนั้นเลยเป็นแบบฮักแอนด์คราฟต์เนี่ยด้านในมาซื้อมาช้อปปิ้งสินค้าต่างๆได้โซนคราฟนะครับน่ารักดี มีสุ่มได้น่ารักดีนะตอนนี้อยู่ที่ H&M Home นะครับแบบไปเดินดูเขามีแบบว่าของขายเยอะแยะเลย H&M Home โอ้ยเนี่ยรถ70เปอร์อันนี้เขาเอาไว้ทำอะไรบูมอะไรไงไม่ใช่เอาไปตั้งหม้อข้าวเหรอเนี่ยตึ้งเนี่ยแล้วก็ไปตั้งหม้อมีผ้าวิลด 50% ผ้าปูโต๊ะปูโต๊ะโอ้ของเยอะมากเลยนี่ซื้อไปใส่ตะกร้าผ้าเท่าไหร่999มันเป็นแบบงานสารเนาะโอ้ดีมากเลยอันนี้ก็มี
ออกจาก H&M Home ละนี่มีขายเสื้อผ้าเต็มเลยอยู่ตรงกลางเนี่ยอันนี้เป็น H&M Home แล้วก็ H&M ก็จะอยู่ใกล้ๆกันนะเป็นแบบร้านขายเสื้อผ้าทุกคนไปเดินดูอะไรดีนี่ขึ้นมายูนิโคลไปเดินเล่นในยูนิโคลดีกว่าไปช้อปปิ้งสินค้าไปดูเสื้อผ้าหน้าหนาวโอ้ชั้นนี้มันเป็นชั้นอิเล็กทรอนิกส์แล้วเนี่ยเป็นชั้นมือถือแล้วทุกคน power by B2S นู่นฟู้ดเวิลด์อยู่ข้างบนนะมีขายฟู้ดมีขายอาหารอะไรต่างๆอยู่ด้านบนด้วยโอ้ร้านค้าปิดปรับปรุงเยอะมากทุกคนด้านบนก็เป็นแบบส่วนอาหารอ๋อเขาแบบเหมือนเขาจะปิดปรับปรุงไปเยอะเลยนะเซ็นทรัลมาเดินเล่นนะทุกคนว่าจะมาดูเสื้อผ้าร้านหนึ่งแต่รู้สึกว่าหาไม่เจอได้เขาหาร้านไม่เจอเหมือนเขาจะปิดปรับปรุงไปแล้วหรือเปล่าลองเดินขึ้นไปดูตรงนี้เซ็นทรัลฟู้ดฮอลล์เนี่ยมีแบบโรงหนังด้วยเนี่ยน่าไปดูหนังตรงนี้ดูเซ็นทรัลดูตรงนี้ก็เป็นลานเซ็นทรัลเวิลด์นะครับทุกคนเนี่ยบรรยากาศเอาตอนช่วงเย็นๆนะนี่เลยชิลมากพระอาทิตย์กำลังจะตกบรรยากาศช่วงเย็นของโซนเมืองนี่นะครับไปเดี๋ยวเราจะเดินไปสยามกันแล้วนะตอนนี้ก็จะเป็นสกายวอล์กนะครับที่เชื่อมต่อจากเซ็นทรัลเนี่ยเซ็นทรัลโวอยู่ด้านข้างแล้วก็ถ้าเราเดินตามสกายวอล์กไปเรื่อยๆก็จะไปถึงที่สยามพารากอนสยามเซ็นเตอร์สยามดิสคัฟเวอรี่เดี๋ยวเราเดินยาวๆไปด้านข้างเขาก็มีแบบจัดงานอะไรกันอยู่นะลองดูทุกคนตอนนี้เราอยู่ที่สยามเซ็นเตอร์นะครับเรามางานให้พี่สาวนี่ JB พี่สาวเขาอยากได้หมวกลายมาตั้งแต่กลางวันแล้วว่าแบบให้ไปซื้อหมวกให้หน่อยเดี๋ยวเราไปดูกันที่สยามเซ็นเตอร์นี่แหละ JB อยู่ตรงไหนก็ไม่รู้วู้ร้านเสื้อผ้าไหนอะชั้นจีก็ชั้นนี้ไงน่าจะต้องเดินตรงไปนะทุกคนเดี๋ยวไปดูหมวกให้พี่สาวก่อนอยู่นี้สยามเซ็นเตอร์คนก็เยอะอยู่นะเนี่ยโอ้โหก็คือรู้สึกว่า JB กับ7น่ะเขาจะมีแบบงานเป็นนิทรรศการ JB อะไรนี่แหละแล้วก็อุ้ยนี่หรือเปล่านี่หรือเปล่าไม่ใช่มั้งนี่ค่ะรองเท้าเดี๋ยวลองเดินดูก่อนอยู่ตรงไหนก็ไม่รู้อ่ะนี่ค่ะรองเท้าเต็มเลยตอนนี้ออกมาจากสยามเซ็นเตอร์แล้วนะครับก็ด้านหน้าของเราก็จะแบบมาเดินสยามมาเดินเล่นนะก่อนที่จะกลับบ้านกันนะครับตอนนี้ก็เป็นช่วงประมาณแบบ6โมงเย็นแล้วเดี๋ยวลองไปเดินดูก่อนว่ามีอะไรน่าสนใจบ้างนะเดินไปโอ้คาเฟ่ช่วงนี้คนเยอะนะเพราะว่ามันเป็นช่วงเลิกงานคนเลิกงานกำลังกลับบ้านก็จะเยอะพอสมควรเราเดินไปเล่นหุ้ยนี่เซ็นเตอร์พอยต์สยามสแควร์เห็นนะนิชิโร่หุ้ยร้านขายของนี่เราเดินตรงนี้เดินเข้ามุมนี้โอ้โห
ไปหาเดินเล่นนานๆจะมาสยามทีนึงถ้าเกิดแอปไม่ได้อ๋อนี่ร้านตัดผมโหรถมันเยอะเกินอ่ะจริงๆแบบจริงๆเขาไม่น่าให้รถมาจอดทางไหนเนาะเวลาคนเดินมันจะได้แบบเดินมองเห็นทั้งสองฝั่งนี่รถหยอดจอดเยอะไปมันก็เลยแบบว่าแทบจะไม่เห็นอะไรละร้านโอ้หุ้ยตรงนู้นก็เยอะเนี่ยพอรถจอดเยอะๆมันก็เลยแบบว่าไม่ได้เป็นถนนคนเดินไปแล้วรถมันจอดเยอะเกินคลินิกตึกสยามเคปเลยเรายังไม่ได้ขึ้นเลยโอ้หุ้ยร้านแล้วนี้ตอนเปิดใหม่ๆคนเยอะมากเลยตอนนี้ไม่มีคนแล้วโอ้ธนาคารเดี๋ยวมาดูซิว่าตอนนี้เขาแบบพัฒนาไปถึงไหนแล้วร้านเนี่ยจริงๆอ่ะถนนเมืองไทยอ่ะมันควรจะเป็นอย่างนี้นะเนี่ยเหมือนถนนที่สยามอ่ะคือมันระหว่างทางเดินของคนกับถนนเนี่ยมันเท่ากันอย่างเงี้ยเนาะเนี่ยเห็นนะเขาทำถนนแบบเรียบไปหมดเลยเวลาคนข้ามถนนวิ่งข้ามถนนอะไรเงี้ยมันก็จะง่ายกว่ามันก็จะสบายเพราะมันเป็นทางแบบเรียบเพราะว่าถนนของไทยแบบหลายๆที่อ่ะถนนมันจะแบบลงไปคนละระดับกับทางเดินอันนี้ก็จะแบบเดินชิวๆบรรยากาศชิลมากวันนี้เป็นวันธรรมดานะคนก็เลยอาจจะไม่ได้เยอะมากแล้วก็ไม่ได้มีการจัดกิจกรรมอะไรเฉพาะวันแบบศุกร์เสาร์อาทิตย์นะที่เขาจะมีกิจกรรมอยู่ตรงถนนไปเดินไหนดีดูของโอ้โหคนอยู่ข้างในตลาดของเยอะแยะเลยโอ้โอ้โอ้เพลงมันมากนี่คือบรรยากาศสยามตอนช่วง6โมงเย็นนะครับทุกคนไปเดินดูบรรยากาศตอนช่วงตอนเย็นนู้นเราต้องเดินไปตึกฝั่งด้านนู้นอันนี้ของกสิกรไทยบอกว่ามีจอใหญ่เลยเดี๋ยวลองเดินดูพาเดินชมบรรยากาศอุ้ยไฟตรงนี้สวยถ่ายออกมาแล้วสวยไปเดินดูก่อนว่ามีอะไรไม่ได้มาตั้งหลายวันแล้วขอไฟทำไมตึกนี้เงียบๆนี่ไงเขามาถ่ายกับตึกชู่เนี่ยเขามาถ่ายแบบอุ้ยคาเฟ่เสืออันนี้ปกติมันไม่เปิดใช่ไหมเหมือนมันยังไม่มีเหมือนเขาปิดเหมือนเขาเลิกขายไปหรือเปล่าเพราะว่าก่อนหน้านี้มันมีขายของอยู่นะก่อนหน้านี้มีขายของเยอะแยะเลยโอ้เดี๋ยวเขามาถ่ายกับตึกนี้แหละด้านหน้าของเรานั้นเป็นมาบุญคลองนะทุกคน MBK Center นี่ไปถ่ายรูปตรงนี้สวยเนี่ยเขาจะมาถ่ายรูปกันตรงนี้แหละสวยเดี๋ยวพาถ่ายรูปก่อนทุกคนเดี๋ยวเรา
เดินเข้าไปในทางเข้าลิโดไปเดินดูของอะไรจะซื้อไปทำจะซื้อเหรอจะใส่เหมือนพี่ๆเหรอโอ้ยรองเท้าเยอะมากวันนี้ด้านในนี้ลิโดอ๋อมันมีฝั่งด้านนู้นนี่ที่มันเป็นคาเฟ่แบบน่ารักน่ารักอยู่เหมือนในลิโดก็มีคาเฟ่นะไปเดินเล่นไปเดินเล่นนะโอ้เสื้อผ้าของใช้เสื้อผ้าเสื้อผ้าหน้าผมวันนี้ตัดผมวีร้านเค้กเหรอของจริงอะของปลอมไปเดินเดินดูของก่อนสยามร้านเสื้อโอ้โหตอนนี้อยู่ที่ MRT เอ้ย BTS สยามแล้วนะทุกคนเดี๋ยวจะกลับไปทางหมอชิตนะครับคนเยอะมากมาลงเส้นท่านลาดพร้าวอีกแล้วทุกคน เดินเส้นท่านลาดพร้าวอีกแล้วหลังจากไปเส้นท่านเวิร์กกับสยามมาแล้วก็ต่อด้วยเส้นท่านลาดพร้าวอู้เปี๊ยะๆน่ากินจังหอมมากเลยโอ้ชานี่กินแก้วนี้อิ่มเขาจะไปซื้ออะไรเขาจะไปซื้อกระเป๋าอะไรไม่รู้เนี่ยจะตามเข้าไปนู่นมูจิมาซื้อกระเป๋าที่ร้านมูจิมูจิกระเป๋าผ้าอะไรไม่รู้ไหนอ่ะเฮ้ยรองเท้าโอ้นิ่มไหมไม่นิ่มรองเท้าไม่นิ่มไปเดินดูกันหมอนรองคอด้วยหมอนรองคอก็น่าใช้เวลาไปต่างจังหวัดเนี่ยนิ่มๆลด 15% อยู่ที่อะไร490นี่นี่ถุงตะไคร้โอ้นิ่มมากเอาไปใส่ของเนาะชิลมากมีอะไรบ้างอ๋อก็จะเป็นแบบร้านขายทั่วๆไปไม่ยังมีอันนี้ด้วยเป็นเทสเตอร์คืนความชุ่มชื้นให้แก่ผิวโอ้ของเยอะมากเลยเดี๋ยวช้อปปิ้งก่อนนะทุกคนอะไร เอาไปใส่อะไรไม่ใส่ของไปทะเลไงนึกว่ามันใหญ่โอ้เห็นไหมอันที่เดียวคือมันยืดได้นิดนึง250บาทนี่นึกว่ามันจะยืดได้เขาไว้ใส่ผลไม้ใช่ไหมนึกว่ามันจะยืดได้เยอะกว่านี้หรืออะไรก็ไม่รู้อู้เซ็นทรัลตอนนี้เราก็ซื้อของในเซ็นทรัลเรียบร้อยนะครับก็เลยเดินออกมาเดี๋ยวจะไปยูเนียนมอลล์กันต่อวันนี้ก็คือทั้งวันนะวันนี้เดินแบบว่าตลอดเวลาด้านข้างนี้ก็มีของกินอยู่นะอันนี้เป็นสกายวอล์กที่เชื่อมต่อจากห้างเซ็นทรัลลาดพร้าวไปยูเนียนมอลล์นะครับเดี๋ยวเราเดินไปปุ๊บเดี๋ยวจะเลี้ยวซ้ายเข้าห้างยูเนียนมอลล์ไปเดินดูยูเนียนมอลล์นิดหน่อยแล้วค่อยกลับบ้านออกมาจากยูเนียนมอลล์เดี๋ยวมาเดินตลาดยูเนียนมอลล์ดีกว่าทุกคนมาช้อปปิ้งสินค้าอยู่ด้านข้างยูเนียนมอลล์เลยมีอะไรขายบ้างนะโอ้ยเสื้อผ้าหน้าผมโอ้ยรองเท้าก็มีนะตอนนี้ก็มีรองเท้าเยอะมาก
หุ้ยถุงเท้าถึงคู่ละ20กางเกงขาสั้นขายาวก็มี250เนี่ยแล้วมีตัวละ100เองเนี่ยกางเกงยีนตัวละ100อันนี้กางเกงยีนตัวละ200ก็มีกางเกงขาสั้นในตรงนู้นนะตัวละ100ขาสั้นตัวละ100ตัวละ100เนี่ยเสื้อผ้าเยอะมากเลยทุกคนรองเท้าเดินหูกางเกงช้างตัวละร้อยจะเดินไปเดินดูกันดีกว่าว่ามีอะไรอันนี้คือแบบอ๋อตรงนี้เป็นวัดสันทางเข้านะครับแล้วก็ด้านบนก็มีแบบ SMR โอ้ Amazon ปิดหรือยังไม่รู้เนี่ยอุ้ยอเมซอนกระเป๋ากระเป๋าหมดละนี่แหละตลาดข้างยูเนียนมอลไม่ใหญ่มากตรงซอย1เนี่ยก็มีของกินเยอะแยะมากมายเลยทุกคนถ้าใครมาแถวนี้ก็ลองไปกินในซอย1ได้อันนี้ก็จะเป็นแบบ MRT พหลโยธินละอุ้ยด้านข้างนู่นเห็นนะด้านข้างตรงนู้นมีร้านเป็นแบบร้านอาหารร้านแบบว่านั่งดื่มชิวๆนะด้านนี้ก็มีของขายเต็มเลยโอ้ด้านน่ากินปะกลับไปที่ห้วยกลับไปที่ห้วยหนองคลองบึงของเราดีกว่าพหลโยธินประตู5นะครับถ้าจะมายูเนียนมอลล์นะออกประตู5ทุกคนเดี๋ยวเราไปซื้อพวงมาลัยมาเดี๋ยวมาซื้อผลไม้ก่อนอ๋อแม่จะหยุด 3-4 วันมีกล้วยน้อยหน่าชายมาไม่กลับบ้านโอ้ยต้องกินอะไรดีกินน้ำมะพร้าวปั่นดีป่ะอุ๊ยพอดีเลยผมเอาน้ำมะพร้าวปั่นแก้วหนึ่งครับไม่หวานนะครับไม่หวานมากใช่ไหมใช่ครับอุ๊ยลูกไหนก็มีขนุนขนุนก็น่ากินอันนี้เป็นร้านประจำที่เรามาซื้อกินนะเดี๋ยวเราก็ซื้อแล้วเราก็จะกลับบ้านแวะมาซื้อผลไม้กันก่อนซื้อจนแบบซื้อทีละ 300-400 ซื้อผลไม้กันแบบเยอะมากนี่ลูกนี้น่ากินโอ้ยเป็นรอยกินถังน้ำปั่นไปแล้วเอาไปเลยไม่ต้องใจตังกินน้ำปั่นไหมเขาสั่งน้ำปั่นไปแล้วไปเลยนี่โอ้ยลูกใหญ่อยู่เนาะถุงอยู่ไหนเอาถุงก่อนก็คือเลือกเองหยิบเองนี่ถุงชะชะวันนี้ผลไม้เริ่มหมดแล้วไงเพราะเรามาดึกแล้วนะผลไม้น้อยเดี๋ยวเลือกผลไม้กันนะทุกคนดูลูกไหนดีลูกนี้แล้วกันลูกใหญ่ดีลูกใหญ่ๆนั่นแหละหนึ่งลูกเนี่ยลูกสีแดงๆลูกแดงๆแต่เราซื้อผลไม้ก่อนนะโอ้อันนั้นก็เอาเยอะเชียวดูเลย สองลูกนี่ก็โลแล้วมึงนะแต่ช่างอยู่ไหนไม่รู้แม่ตาช่างอ๋อตาช่างอยู่นู่นได้ผลไม้มาแล้ว2อย่างอย่างละ2โลครึ่งแล้วก็น้ำปั่น Amazing น้ำปั่นไปซื้อน้ำปั่น Amazing มาเนี่ยดูตามันนะ Amazing
ไม่ใช่น้ำปั่นอเมซอนนะน้ำปั่นอเมซิ่งแล้วประมาณมากลับบ้านแล้วนะทุกคนบ๊ายบาย